10เทรนด์ธุรกิจที่ผู้ประกอบการเตรียมต้องรับมือในปี2024ติดตามได้จากเทคโนโลยีโลกรู้ครับสวัสดีครับผมต่วยพักภพอุดมกัลยารักครับและนี่คือต่วยรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับผู้ชมครับตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่2567หรือว่าปี2024แล้วนะครับหลายคนคงอยากจะทราบถึงเรื่องของเทรนด์ธุรกิจนะครับที่จะมีผลต่อธุรกิจครับซึ่งคราวนี้ผมขออนุญาตนำมาจาก TCC Business Insight ครับจากหอการค้าไทยและก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับจะถูกนำมาใช้ในเรื่องของการทำงานหลายส่วนของภาคธุรกิจมากขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้ครับเราก็เลยได้รวมฮะเป็น10เทรนด์ธุรกิจที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมรับมือในปี2024ครับอันดับหนึ่งเลยแน่นอนครับพูดถึง AI แล้ว AI ก็มาเป็นเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือ Generative AI Everywhere ฮะนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ครับจะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในทุกจุดของธุรกิจโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลกของสหรัฐนะครับ Boston Consulting Group ครับระบุว่าในการที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในอีก5ปีข้างหน้าครับจะต้องมีการออกแบบการใช้งาน Generative AI ที่ชัดเจนแล้วก็มีประสิทธิภาพตั้งแต่วันนี้แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์นะครับก็จะกลายเป็นเครื่องมือทรงพลังในการสร้างแล้วก็ควบคุมประสบการณ์ของลูกค้าแบบอัตโนมัติให้กับทุกองค์กรครับ2เป็นเรื่องของ Soft Skill and theHuman Touch ครับก็คือทักษะด้านอารมณ์แล้วก็สัมผัสของความเป็นมนุษย์ก็คือคุณลักษณะที่เป็นที่ต้องการของธุรกิจครับทำให้ปีหน้าก็เลยมีการคาดว่าจะมีการลงทุนจัดฝึกอบรมแล้วก็พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะนะครับด้านความฉลาดทางอารมณ์ทักษะการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการแก้ปัญหาแล้วก็การคิดเชิงกลยุทธ์ระดับสูงแล้วก็การเป็นผู้นำทางความคิดครับ3คือเรื่อง The Skill Solution ครับก็คือการให้ความสำคัญกับทักษะในการแก้ไขปัญหาในการทำงานของแรงงานครับแทนที่การให้ความสำคัญกับคุณสมบัติแบบดั้งเดิมได้แก่วุฒิการศึกษาและอายุนะครับแต่ว่าจะให้ความสำคัญการลงทุนในเรื่องของการเพิ่มทักษะหรือว่า Up Skill และก็อีกประเภทหนึ่งก็คือการเปลี่ยนทักษะหรือว่า Reskill นะครับที่ใช้ในการทำงานร่วมกับ Generative AI ครับแล้วก็ทักษะที่จำเป็นของการทำงานในยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือ AI Driven Economy ครับ4เป็นเรื่องของ Sustainable Business ครับก็คือธุรกิจที่ดำเนินด้วยความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับคือธุรกิจที่ชนะใจผู้บริโภคอันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะแต่ว่าก็ต้องมีความจริงใจไม่ปกปิดนะเพราะคนปัจจุบันเนี่ยไม่มีการจับโกหกนะครับบริษัทที่พยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์เป็นบริษัทรักโลกเพื่อปกปิดการดำเนินธุรกิจที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับ5ก็คือ Personalization and Scale ครับก็คือการผลิตสินค้าที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดนะครับเดิมสมัยก่อนเป็นการผลิตสินค้าก็คือแบบ Mass Product ก็คือใครๆก็สามารถซื้อได้หรือว่าใช้ได้กับทุกคนแต่ในยุคนี้ก็จะเปลี่ยนไปครับก็จะเป็นลักษณะของเรื่องของอย่างเช่นการสามารถที่เราสามารถเลือกสีลวดลายรูปแบบและอื่นๆเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมากขึ้นครับ6เป็นเรื่องของ Data Economy ครับก็คือเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลครับมีการคาดการณ์ว่าในปี2567เนี่ยจะมีบริษัทจำนวนมากครับใช้ข้อมูลในการออกแบบกลยุทธ์เพื่อลดขั้นตอนการทำงานแล้วก็พัฒนาสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปใช้ในการต่อยอดในการทำรายได้ได้อย่างเช่นเขามีการยกตัวอย่างนะครับจอห์นดีรีครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของสหรัฐเป็นผู้บุกเบิกการขายข้อมูลการใช้งานเครื่องจักรกลที่รวบรวมจากตัวเซ็นเซอร์จำนวนมากที่ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องจักรกลให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำการเกษตรครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการนำข้อมูลของบริษัทมาสร้างเป็นช่องทางในการสร้างรายได้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยครับ7ก็คือ The Customer Experience Revolution นะครับก็คือปฏิวัติการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าสู่ความประทับใจในทุกมิติครับจากเดิมเนี่ยเป็นการส่งมอบคุณค่านะในเรื่องของสินค้าและบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งในท้องตลาดให้กับลูกค้าแต่ว่าในปีหน้าครับความประทับใจของลูกค้าเนี่ยจะสามารถวัดและตีค่าออกมาเป็นตัวเลขใส่ในทุกๆจุดที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับตัวบริษัทครับก็จะทำให้เกิดการทำการตลาดยุคใหม่ที่เรียกว่า personalization marketing ครับหรือว่าการทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคลบางองค์กรนี้เขาต้องมีตำแหน่งนี้เลยฮะเรียกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารประสบการณ์ลูกค้าครับเพื่อควบคุมการดำเนินงานและก็กลยุทธ์ของบริษัทให้เป็นไปในทางที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่สุดให้กับลูกค้าครับ8ครับก็คือการ remote and distribute work ครับก็คือว่าการทำงานทางไกลอิสระแล้วก็ไม่ยึดติดกับสถานที่ก็คือรูปแบบในการทำงานในอนาคตนะครับซึ่งก็จะเป็นรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นครับให้ค่าแก่เวลาของพนักงานแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแรงงานได้ทั่วโลกนะครับซึ่งแน่นอนนะเราคุ้นเคยกับวิธีการทำงานแบบนี้ในช่วงที่เกิดโควิด-19 ครับแต่ว่าเทรนด์นี้เขาบอกว่ามันยังมีอยู่นะครับผม
ซึ่งจะเป็นรูปแบบการทำงานที่จะมีเห็นในตลาดแรงงานในปีหน้าครับ9ครับก็คือ diversity and inclusivity ครับก็คือการยอมรับความแตกต่างแล้วก็ความหลากหลายของแรงงานครับในเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องของความเท่าเทียมปราศจากอคติต่อเพศสภาพและชาติพันธุ์นะครับซึ่งเราเห็นหลายองค์กรตอนนี้ก็ให้ความสำคัญนะฮะแล้วก็มีนโยบายที่สนับสนุนแนวทางนี้มากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของกลุ่ม LGBTQ หรือว่ามีเดือนของความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันเราก็เริ่มเห็นนี้มากขึ้นแล้วครับและสุดท้ายก็คือเรียกว่า resilient นะก็คือความยืดหยุ่นในการปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์คือเป็นกุญแจในการเอาตัวรอดของบริษัทเลยครับเพราะว่าในปี2567นี้นะครับคาดว่าจะเป็นปีที่มีแต่ความผันผวนครับเพื่อที่จะวางแนวทางในการปรับตัวรับมือกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมก็เป็น10เทรนด์นะที่วันนี้เรานำมาฝากกันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนครับบางท่านอาจจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่บางท่านอาจจะเป็นองค์กรขนาดเล็กแต่แน่นอนนะลองนำไปดูครับว่าวิธีการทั้ง10เทรนด์ที่ว่านี้เราสามารถนำอะไรมาใช้ได้อย่างน้อยๆครับผมว่า AI ตอนนี้เนี่ยที่เราพูดกันบ่อยครั้งเนี่ยปีหน้าจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะและยิ่งไปกว่านั้นครับคุณผู้ชมวิธีการทำงานต่างๆนั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะดังนั้น AI บางคนบอกโอ้เป็นเรื่องยากเข้าใจยากแต่ตอนนี้ AI เนี่ยใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วนะดังนั้นนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเทรนด์ที่นำมาฝากกันนะแล้วก็ทั้ง10เทรนด์นี้ลองนำไปปรับใช้กับองค์กรธุรกิจของคุณได้ครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะครับต้องการปรับสมดุล นะครับแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันวันนี้ขอแนะนำนี่เลยครับคุณผู้ชมครับ4 plus fiber นะครับที่มีพรีไบโอติกโปรไบโอติกและที่สำคัญนะครับเติมโพสต์ไบโอติกที่ช่วยปรับสมดุลการขับถ่ายด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีธาตุปกติหรือว่าธาตุอ่อนแนะนำเลยนะครับ4 plus fiber กล่องสีเขียวครับส่วนคุณผู้ชมที่มีธาตุแข็งแนะนำนะครับ4 plus fiber Active ครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับที่1495ครับหรือว่าทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ29 Shopping ครับและนี่คือตัวรู้โลกรู้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mononews ครับ